วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็ตื่นกันเช้ามากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับแม่เดือนกับพี่ฟิล์มนะครับจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับเข็มแรกนี่รอแรกเลยนะโอ้เข็มแรกยังขนาดนั้นนะเข็ม2จะขนาดไหนอาจจะมีอาการเหมือนพ่อพ่อไม่มีทั้งเข็ม1และเข็ม2ใช่พ่อไปฉีดมาเมื่อวานแล้วก็แบบปวดแขนนะตึงๆเลยแหละแต่พอกลับมาถึงบ้านแบบมาบอกแม่เดือนบอกพี่ฟิล์มน้องฟิลว่าคืนนี้ไม่น่ารอดคือน่าจะป่วยแน่ปกติเว้ยแค่ปวดแขนเดียวใช่ตึงๆนะครับหมออาจจะมือหนักก็คือไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมีไข้นิดเดียวแล้วก็หายแล้วนะครับแต่แขนเนี่ยยังปวดอยู่สั่นเลยฮะจับกล้องไงแต่วันนี้นะครับพี่ฟิล์มกับแม่เดือนเนี่ยไปฉีดเข็ม2ไม่รู้ว่าอาการข้างเคียงเนี่ยจะเป็นเหมือนเข็มแรกหรือเปล่าใช่ต้องรอดูใช่ครับผมเดี๋ยวยังไงก็นี่แหละคลิปนี้แหละตามดูกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาแม่เดือนกับพี่ฟิล์มเนี่ยไปฉีดนะครับวันนี้ในช่วงเช้านัดกี่โมงนะครับ9โมงค่ะโอเคได้นะครับแล้วส่วนน้องฟิล์มอะคะรอก่อนค่ะรอคิวรอให้ทางโรงเรียนแจ้งมาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปฉีดนะครับได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ไปตามไปดูกันนะครับว่าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราฉีดไกลบ้านเรามากเลยนะโน่นนี่คือม.ศรีปทุมนะครับไปฉีดที่โน่นแต่บ้านเราอยู่สุขสวัสดิ์ใช่คนส่วนใหญ่เขาฉีดกันที่ซีคอนบางแคนั่นคนส่วนใหญ่แต่เราไม่ส่วนใหญ่เราส่วนน้อย เราไปจองอะไรไม่รู้ไปไกลบ้านมากเลยใช่ ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปถ่ายข้างในได้นะครับก็คือวันนี้ไปกันทั้งหมด4คนแหละแต่ก็ถากับน้องฟิลเนี่ยจะรอแม่เดือนพี่ฟิล์มอยู่ในรถนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอาการให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเลยตอนนี้นะก็ขับรถมาถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับแต่ว่าพ่อถากับน้องฟิลเนี่ยไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับแม่นะครับเดี๋ยวรอกันอยู่ในรถละกันนะครับค่ะแม่พี่ฟิล์มก็จะเข้าไปฉีดได้ใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับโอเคครับผมสู้ๆนะฮะเดี๋ยวเรารอที่นี่เนาะได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้นะคะฟิล์มก็ไปฉีดวัคซีนกับแม่เสร็จแล้วรู้สึกว่ามันเต็มเข็มเลยอย่างที่พ่อบอกเมื่อวานปะเออคือแบบนับ1ถึง10มันก็ยังอยู่ที่แขนอยู่เลยแต่ว่าเหมือนมันเต็มสลิงไงมันก็เลยเยอะขึ้นมันก็เลยนะปวดตึงๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแม่เดือนล่ะครับก็ตึงๆแขนนะแต่แบบเขาเรียกอะไรนะมันนานฮะใช่แต่ค่อยๆฉีดไงพูดไม่ออกแล้วรอบนี้ไปรอบนี้ค่อยฉีดแต่ก็ยังปกติดีอยู่ครับผมเห็นไหมเมื่อวานที่พ่อบอกอะบอกว่ารอบนี้รู้สึกเหมือนตึงๆมันนานจังเลยนับ1ถึง10มันก็ยังไม่หมดอ่ะเราดูอาการอีกทีนึงเชื่อยังเข็มเท่าเดิมเข็มเท่าเดิมแต่ว่าปริมาณเยอะกว่าเดิมใช่แปลว่าทุกคนก็ไม่ต้องฉีดแล้วเหรอหนูคนเดียวครับฉีดครบหมดแล้วเป็นป่ะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูอาการกันว่าหลังจากนี้ไปนะครับพี่ฟิล์มกับแม่เดือนนะครับจะมีอาการข้างเคียงยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะครับครับผมตอนนี้นะก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะพี่ฟิล์มเมื่อกี้เป็นอะไรอ้วกเลยเหรอมันมีอะไรมันแบบแปลกๆตรงท้องอ่ะแล้วเหมือนพ่อขับรถด้วยหรือเปล่ามันก็จุกอยู่ที่คอพ่อขับรถพ่อขับรถไม่รู้เมารถไม่รู้ไม่เพราะว่าน่าจะเป็นข้างเคียงแหละเออแต่เขาบอกมันจะมีอาการอ้วกแต่เขาบอกว่าถ้าอ้วกเกิน5ครั้งให้หาหมอปะอันนี้จำไว้ด้วยนะอันนี้ก็คือกลับมาเนี่ยอ้วกครั้งที่1แล้วนะครับแล้วแม่เป็นไงบ้างตอนนี้ยังได้อยู่ค่ะอีกสักเข็มไหมเข็มตามอ่ะวันนั้นก็เหมือนกันเข็มที่1ก็เก่งอย่างนี้แหละพอตกเย็นโอ้ยไม่ไหวปวดแรงพี่แต่ตอนนี้ยังง่วงเฉยเพราะว่าตื่นเช้าตื่นตี5ใช่ไหมใช่ขอส่วนพี่ฟิล์มนะครับก็ไปแล้วหนึ่งนะแม่ต้องดูพี่ฟิล์มด้วยนะเขาบอกว่าห้ามเกิน5ครั้งนะครับเหมือนในใบมันบอกอยู่ว่าห้ามเกินกี่ครั้งนะน่าจะ5นี่ครั้งแรกก่อนเพราะว่าผลข้างเคียงนะแม่พ่อไม่เคยขับรถแล้วมีคนเมานะหนูเคยเมื่อกี้พ่อขับไม่ค่อยดีมันกระแทกตึงไม่ใช่อันนั้นมันถนนมันไม่ดีก็นั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับพ่อตั้งแต่ตอนไปแล้วพี่ฟิล์มที่ถ่ายไม่อันนั้นรู้อันนั้นถนนพระราม3อันนั้นเข้าใจตรงทันด่วนอะตะขากับมันเหมือนแบบมันเบรกอะไรอย่างงี้ไงเออมันเลยแบบอ้วกเรียบร้อยไม่รู้เมารถหรือเมายามันรวมๆกันอะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวตามดูกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะฮะแล้วน้องฟิวไม่เห็นเป็นไรเลยก็ยังไม่ได้ฉีดสเก็ปเลยเหรอหนูฉีดไปแล้ว
ี่ยโอ้โหมีอาการนี่แม่เหรอคือดูโดนเข็มหนึ่งไปร้องไห้แน่เลยร้องนี่คือไม่ได้เจ็บหรืออะไรแต่กลัวเข็มตอนนั้นฉีดที่โรงเรียนสารศาสตร์ใช่ไหมแบบร้องได้หนักมากหรอใช่ร้องทำไมไม่รู้ใครบ้างไม่กลัวเข็มบอกเลยโอเคเดี๋ยวตามดูกันต่อนะครับยังไงบ้างแม่เดือนนอนไปตื่นหนึ่งก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเจ็บแขนอยู่ปวดแขนอยู่อาการก็ตึงๆอยู่ใช่ไหมตึงๆอยู่ดีกว่าเข็มแรกไหมดีกว่าเข็มแรกมันยังไม่สี่ห้าทุ่มหรือเปล่าเพราะว่าไม่กินยานี่แล้วก็ตอนนี้นะคะมีคนชัดดาวเป็นหนึ่งเหรอใครอ่ะไหนไปดูดินอนนอนสลึมสลือละเมอไม่ยอมกินยาไหนดูหน่อยอ้าวว่าไงวัยรุ่นเอเซฟกลับมาไม่ยอมกินยาดูดิโอ้ยตัวร้อนจีเลยแม่เฟลไปหาผ้ามาเช็ดให้พี่เราหน่อยดิพอดีแม่กินยาไงแล้วแม่ถึงขึ้นไปนอนไงก็เลยไม่ค่อยมีอาการอะไรใช่ป่ะใช่ปวดแขนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวพ่อปกติเป็นไม่เป็นอะไรนะแม่แต่รอบนี้ต้องถึงกับต้องนอนอ่ะพ่ออื่นๆไปเลยอ่ะเหมือนเขาให้ฉีดยาแล้วให้เราพักผ่อนไงพ่อเหรอเออห้ามทำงานหนักห้ามแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันฉีดปุ๊บว่านอนเลยพักผ่อนกินนอนกินว่างั้นใช่ อันนั้นดีเกินไปว่ะ นอนกินแล้วใครหายกินอ่ะว่าไงวัยรุ่นมีอะไรจะบอกไหมอาการเป็นไงฟิล์มปวดแขนเยอะมากปวดแบบหนักแขนอะแล้วเมื่อวานบอกว่าไงพ่อกลัวเข็มพูดไปเองเจ็บเองอ่ะก็มันเป็นอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมเราก็บ่นเนี่ยเพราะปวดแขนมันไม่เหมือนกันเหรอเหมือนรอบนี้ยาเยอะไปหน่อยแล้วประเด็นคือเห็นมาอยู่ข้างล่างนั่งข้างๆอ๋อไม่ได้ดูแลหลับก่อนแล้วหนูก็ต้องคอยเก็บแมวทีละตัวแล้วมันก็เล่นกันอยู่นั่นน่ะไอ้เสือนี่หักเลยหนูเอามันไปเก็บเอ้าลีโอยังอยู่ข้างในอีกเหรอหนูก็ไปอุ้มลีโอสักพักลาเต้มันเอาอีกแล้วแล้วมันก็ไปหมอบอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็แบบนอนอ้าใส่แล้วก็เล่นกับมันหน่อยหนูก็โยนไปข้างล่างเลยหนูก็เหนื่อยกับแมวกว่าจะได้นอนพ่อก็หลับลึกไม่สนใจเลยหนูแบบตึ้งตั้งตึ้งตั้งทีละรอบนี่ก็หลับต่อโอ้ยก็มันเหนื่อยอ่ะมันล้าโดนเอเซตไปรอบนี้นะครับน้องๆอาจจะงงนะครับเอเซตคืออะไรก็แอสตานั่นแหละนะครับแอสตาเซนิก้าเช็ดแรงนะทาแป้งอยู่เดี๋ยวเครื่องก็พังลึกอะไรที่สบายใจเช็ดแล้วเช็ดโอ้โหอย่าเช็ดแรงนะเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดมันหลุดแล้วโอ้โหเหลืออ้อยเลยรองพื้นแป้งนี่อ่ะเช็ดหน้าเช็ดจมูกโปะตรงหน้าผากไว้ให้มันโปะไว้เฮ้ยเดี๋ยวจะเช็ดแขนก่อนโอ้ยเช็ดไหมอ๋อแขนลืมอ้าวไม่กินหมูกระทะแล้ววันนี้อยากกินหมูกระทะไปหาหมูกระทะกันดีกว่ากินวันนี้นะผลข้างเคียงคือกินไม่หยุดอะแม่ใช่ตอนเที่ยงข้าวซื้อมากี่อย่างอะหลายของอย่างหมดเลยตอบลงหนูกินแค่คำสองคำหนูก็ไม่ไหวไอ้หนูปวดท้องอ่ะหนูปวดส่วนพ่อถ่ายเองนะครับที่ฉีดวัคซีนไปเมื่อวานเนี่ยก็จะปวดแขนนะครับตึงๆแหละมันไม่ได้ปวดมากแต่มันตึงๆแหละแต่มันปวดครั้งแรกนะครับพอกลับมาถึงบ้านนะครับก็กินยามีไข้นิดหน่อยถึงเช้าเลยคอจะแห้งมากเลยกินน้ำทั้งคืนเลยนะครับพอตอนเช้ามาก็มีไข้แหละกินยาไปดักไป2เม็ดนะครับก็ดีขึ้นแต่อาการทั้งเคียงเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีปวดหัวไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นมันมีอย่างเดียวอ่ะมันจะทำให้เรานอนอย่างเดียวเลยเหมือนคนขี้เกียจไปเลยนะครับลอยเคว้งจะนอนทั้งวันเลยไม่แน่ใจว่าเพราะฤทธิ์ยาหรือเปล่าที่กินไปอ่ะยาพาราอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้เราง่วงหรือเปล่านะครับฝั่งโน้นกินนะครับหิวทั้งวันนะครับโน้นนะใครแม่หรือเปล่าแม่ดิโอ้ยแต่เมื่อวานพ่อกลับมากินยับเลยนะแม่องุ่นแม่หายหมดไปถุงครับผมตอนนี้ก็สองทุ่มกว่านะครับแม่เดือนขึ้นนอนก่อนแล้วนะฮะวันนี้นอนไวมากเลยปวดแขนเนี่ยแม่เป็นไงบ้างหนักแขนปวดใช่ป่ะมีไข้ไหมเพราะไม่มีนะมีแต่ปวดหัวที่ต่อยปวดหัวที่ต่อยก็เลยรีบนอนอ๋อปวดหัวด้วยโอเคนะครับแม่เดือนบอกว่าไม่ค่อยดีละนอนก่อนดีกว่าอ่ะนอนนะนอนก่อนใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวให้แม่เดือนพักผ่อนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมาตามดูอาการช่วงเช้าว่าเป็นไงบ้างนะครับก็คืองั้นเดี๋ยวให้แม่เดือนพักผ่อนก่อนละกันนะครับครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้ววันนี้ทำไมฟิล์มนอนดึกอ่ะตอนเช้ามันนอนเร็วไปหน่อยนอนเยอะใช่ไหมมันนอนไวปกติรอบก่อนอ่ะก่อนจะนอนก็คือแบบบ่ายๆไงรอบนี้กลับมาก็นอนเลยนอนรู้สึกง่วงเหรอ
ใช่แล้วแบบรอบนี้เป็นหนักแล้วตอนนี้คือปวดแขนไว้มากรอบก่อนแบบทุ่มสองทุ่มอาการเพิ่งออกตอนนี้ก็คือแบบกลับบ้านมาคือไหล่คือไปแล้วข้างหนึ่งที่ฉีดวัคซีนอ่ะโอเคได้ตอนนี้อาการเบื้องต้นมีอะไรบ้างมีปวดตัวกับปวดหัวแต่ว่าไม่ได้หนักเหมือนรอบก่อนมันหนักไปตั้งแต่ตอนเช้าไปแล้วก็มีไข้ใช่ไหมอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอาการกันว่าเป็นยังไงใช่เดี๋ยวอัปเดตให้ฟังกันนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้นะครับพวกเราก็ตื่นแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่2ของการฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมแม่ใช่ค่ะครับผมก็คือเรียกว่าไม่แข็งกันก็มันก็มึนหัวแหละก็เหมือนจะเป็นไข้นั่นแหละครับแล้วอาการข้างเคียงอ่ะมึนหัวมีไข้ใช่หนักกว่ารอบแรกไหมก็พอกันอ๋อแต่รอบแรกที่แม่โตมากเลยนะรอบนี้ยังพอโอเคอยู่ใช่ปะเพราะรอบนี้ไม่ฝืนไงอ๋อถ้านอนสมก็สมเลยอ่ะแบบครั้งแรกอ่ะนะอืมเราต้องฝืนออกมาหน่อยไม่งั้นก็ต้องสมอ่ะครับก็เหลือเด็กไม่ฉีดวัคซีนอยู่คนเดียวนั่งกินใครอ่ะใครเอาแม่นี่เลยนะตอนนี้พี่ฟิลอยู่บนห้องแม่เดี๋ยวพ่อขึ้นไปปลุกก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ฟิลเป็นไงบ้างนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้แม่กับน้องฟิลทานไปก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อขอขึ้นไปลุกพี่ฟิล์มก่อนนะครับเดี๋ยวดูอาการหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับค่ะโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้าแล้วนะครับพี่ฟิล์มก็ยังไม่ตื่นนะเป็นไงปวดหัวดีขึ้นไหมเนี่ยหรือว่าปวดเยอะปวดเยอะหืมปวดเยอะลุกได้หรือเปล่าไปลงไปพ่อกับแม่ออกไปซื้อนี่มาให้หรอกก๋วยจั๊บกินง่ายๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวกินยานอนไปมีปวดท้องไหมลูกยาเจียนปะไม่ใช่ไหมปวดหัวอย่างเดียวก็ปวดตัวตัวร้อนเนี่ยไปลูกได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมานอนใหม่ก็ได้อาการนี้หนักกว่ารอบแรกไหมเพราะว่าเบากว่านะแต่หนูปวดทั้งตัวเลยอะหรอตื่นแล้วไปอุ้ยหน้าสดพี่บอกไม่สนใจแล้วชั่วโมงนี้ปวดหัวมากเดี๋ยวเขาอาบน้ำทำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยพักผ่อนต่อโอเคเป็นไงบ้างพี่ฟิลก็มีขึ้นแต่มันก็ปวดตัวมันปวดหมดเลยอ่ะมันก็ตัวร้อนอ่ะเมื่อคืนนอนปวดหัวก็เลยลุกไปหาผ้าไปชุบน้ำเช็ดตัวเองไม่มีใครดูเอาทุกคนป่วยหมดเลยใช่แล้วมีแต่ฮีโร่มันนอนอยู่ข้างเตียงแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะลูบมันหน่อยคือต้องลูบจนกว่ามันจะเงียบอ่ะครับคนก็ป่วยแมวก็อยากให้ลูบอีกภาระล้วนๆโอเคนะครับเห็นพี่ฟิล์มกินได้ก็โอเคแล้วนะแล้วเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้เสร็จทำอะไรต่อเนี่ยนั่งย่อยนั่งย่อยกินยาใช่ไหมก็เตรียมพักผ่อนใช่ไหมโอเคได้นะครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาสรุปอาการกันละกันนะครับว่าพี่ฟิล์มกับแม่เดือนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับแม่อาการเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมของแม่ดีขึ้นแล้วแต่ยังปวดแขนอยู่ครับผมแล้วมีไข้เหลืออยู่ไหมไม่โอ้โหพี่เช็คอย่างนี้นะไม่เช็คนั่งอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมนะครับเดี๋ยวก่อนป้าแม่ดูแบบเป็นน้อยอ่ะใช่แม่ก็ดูแบบออกไปซื้อข้าวได้ไม่นอนทรงตักผ้าได้หิวเขาหิวตอนนี้ก็ยังหิวอยู่โอเคนะครับแม่เดือนนะครับฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับฟื้นตัวไวมากนะครับใช่แล้วก็อาการข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่าครั้งแรกเยอะเลยนะครับต่อไปครับพี่ฟิล์มครับหนูปวดทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวร้อนส่วนหัวเหมือนเป็นเพราะยามันเลยปวดน้อยอยู่แต่มันปวดตัวครับผมแต่ก็ถือว่าฟื้นตัวไวดีกว่ารอบก่อนครั้งที่แล้วต้อง 3-4 วันนะเนาะวันที่4กว่าจะดีขึ้นนะครับแต่เนี่ยฉีดเมื่อวานวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนพ่อหาเองนะครับก็ปกติแล้วตอนนี้นะมีแค่ปวดไหล่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆฟื้นตัวไวนะครับแล้วก็น้องๆ นะที่ดูคลิปนี้อยู่ใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ดูตามช่วงอายุของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ควรฉีดนะครับแล้วส่วนน้องๆที่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยเด็กโตหน่อยเขาจะมีให้ฉีดใช่ไหมครับฟิลใช่ค่ะ12-18 ปีป่ะใช่ครับ
ยังไงก็ฉีดกันด้วยนะครับเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อส่วนรวมนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ให้กำลังใจเราในคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ